อร์ตอะบอร์ตของคุณสตาร์อย่างเงี้ยเหรออ๋อนี่คืออันนี้คืออันนี้คือแฟนเขาเป็นอะไรแฟนสามเป็นเมียเป็นเมียแต่ว่าเขาอยู่ระหว่างการสอบสวนครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าเราปล่อยให้นางสาวปุ้มเนี่ยนะครับถึงจำนวนเนี่ยนะอะไรที่เกี่ยวข้องกับสามีเขาเขาก็อาจสามารถที่จะช่วยเหลือได้ดังนั้นผมมองว่าไม่ควรที่จะให้เขาถือสำนวนต่อที่บอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนคือเขาอยู่ในสิทธิ์ที่กลต.รอผู้กล่าวโทษเนี่ยยังไม่อยู่ในกระบวนการนะเขาไม่ได้อยู่ในสิทธิ์คนที่กลต.รองใช่ครับแปลว่าเขาอาจจะอยู่ในแถว2เขาอยู่ในแถว2อยู่ในแถว2แล้วบางคนที่ฉลาดอ่ะนะครับรู้ข้อมูลวงในเนี่ยก็เปลี่ยนจากผู้ต้องหาไปแจ้งความเป็นผู้เสียหายในขณะนี้อยู่ซึ่งมีความสนิทสนมกับนางสาวปุ้มนี่แหละนะครับนะแล้วก็สามีของตัวเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะครับก็ได้นำนะครับนะว่าที่ผู้ต้องหาคนนี้ให้ไปแจ้งความเป็นผู้เสียหายซะโดยอ้างว่ามีหน้าที่ในการตรวจสอบพบเจอแล้วก็ไปแจ้งความจากผู้ต้องหาจริงเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์มากนะครับก็ใช้เทคนิคมาเป็นผู้เสียหายตอนนี้ข้อมูลมีข้อมูลในการสืบสวนคือก็เอาจำนวนเนี่ยบางส่วนเนี่ยไปให้กับลูกชายของบริษัทแห่งหนึ่งที่ตอนนี้ใช้เทคนิคในการไปแจ้งความเป็นผู้เสียหายนะอันนี้มีการเอาจำนวนออกไปแล้วนะครับที่เราทราบเป็นการนำไปไปทั้งหมดนะครับที่ถือจำนวนก็ไปให้หมดในขณะนี้นะดังนั้นเนี่ยผมถึงพูดตรงว่าถึงแม้ไม่ใช่เรื่องของผมเป็นเรื่องของผู้เสียหายสตาร์ทนะครับซึ่งเราก็เห็นใจที่เสียหายนะดังนั้นผมบอกว่าเรื่องนี้ถ้าถูกปล่อยไว้เนี่ยครับจะทำให้ผู้เสียหายเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างมากแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ของเรื่องไอ้ครับเสียหายมากครับเลยมาขอให้มีการเปลี่ยนตัวดีกว่าในทางการข่าวของฝั่งคุณหมอมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกองคดีหรือว่ารองอธิบดีที่เขาเป็นหัวหน้าชุดหน้าสอบสวนเกี่ยวข้องคือมีคนป้มเนี่ยก็ไปวิ่งกับพี่ยุทธนาภัยดำนะยังไงบ้างก็ขอให้ช่วยเหลือผู้ต้องหาบางคนแต่บังเอิญว่าพี่ยุทธนาภัยดำเนี่ยเขาตรงไปตรงมาเขาไม่รับนะครับแล้วก็ได้มีการไปพูดคุยกับผู้ใหญ่นะครับในสายนักการเมืองแล้วผู้ใหญ่ก็ฝากเรามาไปถึงว่านางสาวพุ่มไปคุยกับพี่ยุทธนาภัยดำนะในการวิ่งวิ่งคดีทำให้แล้วก็ผู้ใหญ่ก็ฝากผมมาให้ช่วยนะครับมาดูแลคดีนี้ให้นะครับแล้วในส่วนของกองคดีอะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะมีคนนี้แหละที่ถือสำนวนนี่แหละครับซึ่งถือว่าเป็นตัวสำคัญเพราะว่าสามีตัวเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทสตาร์ทด้วยกับคุณปุ้มมีคนอื่นไม่มีคนเดียวครับคนนี้เป็นตัวจักรสำคัญที่พอถือสำนวนเนี่ยสำนวนจะเอาไปไหนก็ได้ครับแล้วการจะนำสำนวนออกไปนี่หมายความว่าของกองนี้ต้องรับทราบก็เขาเป็นคนถือสำนวนเขาต้องเก็บไว้คนเดียวอยู่ครับว่าสิ่งของกองก็มีส่วนในการเราเว้นไม่รับรู้หรอว่าไม่คือเวลาที่คนที่มันจะทำผิดอ่ะมันไม่บอกใครหรอกครับมันไม่บอกใครหรอกมันใช้มือถือถ่ายก็ได้นะครับมันไม่จำเป็นต้องไปถ่ายเอกสารตามซีหรอกใช้มือถือถ่ายที่สำคัญออกไปให้ก็ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งคืออย่าให้เขาเป็นดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นมันก็จะมีปัญหาตามมามากมายมีข้อปัญหาเดี๋ยวก็โดนอยู่ห้าเจ็บอยู่ดีนะครับนะวันนี้ที่เราร้องคือเราขอแจ้งให้เขาถอนตัวจากการเป็นเลขาธิการคือขอให้ดูดีถอนเขาออกจากคดีนี้เลยครับเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะไม่ให้เขาออกอ่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับสามีเขาด้วยแล้วก็ที่มันคือเขามีความสนิทสนมกับผู้ต้องหาบางคนด้วยนะครับนะแล้วตอนนี้สามีเขาได้ประโยชน์อะไรจากตัวภรรยาก็เขาก็ได้เงินจากบริษัทสตาร์ทอ่ะดังนั้นเราไม่รู้หรอกว่าตอนระหว่างที่เขาดำเนินตำแหน่งที่สตาร์ทเนี่ยเขาจะทำให้ได้เงินได้ทองยังไงก็อยู่ที่การตรวจสอบวัฒนธรรมการเงินของคณะกรรมการแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าพอคนถือสำนวนเนี่ยเป็นภรรยาอาจจะละเว้นผัวก็ได้ถูกไหมเพราะว่าใช้เงินกระเป๋าเดียวกันมันยังไม่แฟร์ที่จะให้เขาถือสำนวนสงสัยจะมีความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายอย่างไรเพราะว่าคดีนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากครับที่สูญเสียเงินไปดังนั้นวันนี้จะมาร้องเป็นดีกรมสอบสวนพิเศษเพื่อขอให้มีการ
นะครับเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็นำนางสาวพุ่มเนี่ยออกจากสำนวนในคดีนี้ครับทั้งหมดนะครับคุณพุ่มที่เขาเป็นภรรยาก็ต้องทำอะไรที่การจดทะเบียนเปลี่ยนเดิมเนี่ยคุณพุ่มเนี่ยนะครับนะเป็นภรรยาของเพื่อนของเองนะแล้วต่อมาเนี่ยก็มาได้กับอดีตผู้บริหารของกรมสอบสวนคดีพิเศษครับปัจจุบันก็เริ่มจากเพื่อนนะครับแต่ว่าเขาจะจดทะเบียนหรือไม่ไม่ทราบนะครับเพราะว่าใช้นามคุณไม่ใช่นามคุณเดียวกันแต่เนื่องจากว่าอดีตสามีเนี่ยนะที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับในคดีสตาร์ทเราเห็นว่าถ้าเกิดว่าให้คนที่เป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยมาตรวจเส้นทางการเงินของสามีตัวเองในปัจจุบันเนี่ยจะทำให้มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับขอมีการเปลี่ยนตัวดีกว่านะครับคุณพุ่มเขาเข้ามาเกี่ยวข้องคดีนี้ได้ยังไงคือเป็นการคัดเลือกมาหรือว่าเขาขัดจริงๆคือผมก็ยังไม่เข้าใจเรื่องของระบบการคัดเลือกของคณะกรรมการคดีพิเศษแต่ในขณะที่สามีเขาเนี่ยนะครับยังดำรงตำแหน่งในสตาร์ทอยู่แล้วเขาก็เป็นคนถือสำนวนผมมองว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็มันไม่ชอบธรรมที่จะเป็นคนถือสำนวนแล้วก็มาเกี่ยวข้องอยู่ในคดีนี้เนื่องจากว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีดังกล่าวนะครับจึงขอให้นางสาวปุ้มเนี่ยจริงๆแล้วพิจารณาตัวเองโดยการลาออกจากคณะกรรมการชุดนี้เลยดีกว่าไม่ต้องให้ผมมาถึงมายื่นหนังสือต่อที่ดีกรมสอบสวนพิเศษเพราะว่าด้วยความที่เขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นคนถือสำนวนและทำให้มองได้ว่าคือถ้าให้หนังสือต่อเนี่ยเจตนาของดีไอก็ทำให้เห็นว่าอาจจะมีการช่วยเหลือผู้ต้องหาบางคนให้พ้นผิดได้นะครับเป็นเลขาการในการถือสำนวนคดีก็คือเป็นคนที่ถือสำนวนเก็บสำนวนไว้คนเดียวนะครับเพราะว่าคณะกรรมการคดีพิเศษเนี่ยจะต้องมีคนเป็นเลขาคือคนที่ถือสำนวนเก็บไว้แล้วก็นำไปแจกจ่ายได้ซึ่งเดี๋ยวมันจะเหมือนกับคดีเป้ร้อยสี่สิบล้านนะครับที่มีเจ้าที่ดีเอสไอเนี่ยนะครับที่ทำสำนวนคดีของเป้ร้อยสี่สิบล้านแล้วเอาไปขายให้กับทางกลุ่มของนายเจของนายต้นนะครับที่เอาไปตบทรัพย์นายเป้กับพวก140ล้านเช่นเดียวกันเราไม่อยากให้เห็นภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นอีกนะครับฉะนั้นคดีนี้ก็เหมือนกันถ้าคนที่ถือสำนวนนะครับมีส่วนได้เสียกับบุคคลดังกล่าวก็สามารถเอาสำนวนเนี่ยนะครับในคดีนี้นะครับแอบถ่ายไปให้กับกลุ่มผู้ต้องหาก็ได้นะครับฉะนั้นเพื่อไม่ให้มีปัญหาและข้อความหาตามมาต่อคุณกับคุณพิเศษผมจึงมาร้องให้ท่านอดีตเปลี่ยนตัวนะครับออกจากตำแหน่งนี้ไปเลยวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราได้มีการตรวจสอบพบว่ามีคณะกรรมการพิเศษนะครับในคดีสตาร์ทเนี่ยนะครับมีคนที่ถือสำนวนในคดีสตาร์ทของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับนะซึ่งคนคนนี้นะครับมีสามีเป็นหนึ่งในประธานบอร์ดของนะครับบริษัทสตาร์ทนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือคนที่ถือสำนวนคดีนี้ก็มีความสนิทสนมกับผู้ต้องหาคนหนึ่งในคดีนี้เช่นเดียวกันถ้าหากให้มีการปล่อยให้นะครับนางสาวปุ้มเนี่ยนะครับนะหรือสำนวนคดีพิเศษของสตาร์ทเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้เสียหายจำนวนมากแล้วก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ไม่น่าเป็นที่ไว้วางใจของผู้เสียหายวันนี้จึงมาร้องกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเพื่อให้มีการถอนตัวของนางสาวปุ้มนะครับที่เป็นคนถือสำนวนคดีนี้นะครับออกจากคดีพิเศษในคดีดังกล่าวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ต้องมาร้องด้วยก็ได้นะครับจริงๆนางสาวปุ้มเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับนะอดีตสามีคุณใช้เงินกระเป๋าเดียวกันแล้วก็มีความสนิทสนมกับว่าที่ผู้ต้องหาคนหนึ่งนะครับนะที่เกี่ยวกับบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกชายของบริษัทนี้ชื่อดังนะครับแล้วผมถามว่าถ้าคุณถือสำนวนเนี่ยมันจะมีความโปร่งใสจะมีความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายอย่างไรเพราะว่าคดีนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากนะครับที่สูญเสียเงินไปฉะนั้นวันนี้จะมาร้องอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษเพื่อขอให้มีการนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็นำนางสาวปุ้มเนี่ยออกจากสำนวนในคดีนี้ครับทั้งหมดนะครับคุณปุ้มที่เขาเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายไหมครับคือมีการจดทะเบียนเปลี่ยนนามสกุลเดิมเนี่ยคุณปุ้มเนี่ยนะครับนะเป็นภรรยาของเพื่อนของเองนะแล้วต่อมาเนี่ยก็มาได้กับอดีตผู้บริหารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
นะครับปัจจุบันก็เลิกกับเพื่อนผมไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะจดทะเบียนหรือไม่เนี่ยไม่ทราบนะครับนะเพราะว่าใช้นามคุณไม่ใช่นามคุณเดียวกันแต่เนื่องจากว่าอดีตสามีเนี่ยนะที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับในคดีสตาร์ทเราเห็นว่าถ้าเกิดว่าให้คนที่เป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยมาตรวจเส้นทางการเงินของสามีตัวเองในปัจจุบันเนี่ยจะทำให้มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับจึงขอมีการเปลี่ยนตัวดีกว่านะครับคุณปุ้มเขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้ยังไงครับคือเป็นการคัดเลือกมาหรือว่าเขาขันอาสาจริงๆคือผมก็ยังไม่เข้าใจเรื่องของระบบการคัดเลือกของคณะกรรมการคดีพิเศษแต่ในขณะที่สามีเขาเนี่ยนะครับยังดำรงตำแหน่งในสตาร์ทอยู่แล้วเขาก็เป็นคนถือสำนวนผมมองว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็มันไม่ชอบธรรมที่จะเป็นคนถือสำนวนแล้วก็มาเกี่ยวข้องอยู่ในคดีนี้เนื่องจากว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีดังกล่าวนะครับจึงขอให้นางสาวปุ้มเนี่ยจริงๆแล้วพิจารณาตัวเองโดยการลาออกจากคณะกรรมการชุดนี้เลยดีกว่าไม่ต้องให้ผมมาถึงมายื่นหนังสือต่อที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะว่าด้วยความที่เขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นคนถือสำนวนและทำให้มองได้ว่าคือถ้าให้เขายังถือต่อเนี่ยเจตนาของดีเอสไอมันก็ทำให้เห็นว่าอาจจะมีการช่วยเหลือผู้ต้องหาบางคนให้พ้นผิดได้นะครับคุณปุ้มเขาทำ